อ่ะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ถ้าเราตอนนี้ถ้าเราตั้งชื่อไฟล์กับชื่อคลาสให้เหมือนกันชื่อคลาสคือที่รันบรรทัดแรกนะครับถ้าตั้งให้เหมือนกันก็จะไม่มีปัญหาถ้าตั้งไม่เหมือนก็จะมีปัญหานะครับโอเคถ้ารันผ่านก็จะมีโค้ดแคมป์กับนิวไลน์ขึ้นตามที่ว่ามันสั่งปริ้นด้านล่างนะครับแล้วก็พูดเรื่องตั้งชื่อไฟล์ก่อนแล้วกันนะครับก็ทุกอย่างที่เราพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นชื่อไฟล์หรือทุกตัวอักษรที่เราพิมพ์เขาจะตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันนะครับอย่าคิดว่าเหมือนกันอันนี้ข้อควรระวังอย่างยิ่งมากก็คือมันต่างกันตัวเล็กกับตัวใหญ่พิมพ์ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบพิมพ์คำสั่งสักคำสั่งหนึ่งอะแล้วบางทีสมมุติพิมพ์ if ก็พิมพ์ i กับ f บางทีไป i ตัวใหญ่ f ตัวเล็กหรือชื่อคลาสหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่พิมพ์อะต้องพิมพ์เป๊ะๆตามนั้นเท่านั้นตัวใหญ่ก็ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องตัวเล็กนะครับอย่าพิมพ์แบบตัวแบบเหมือนพิมพ์เล็กหมดเลยจะไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือปกติเวลาในภาษาจาวาเราจะเห็นตัวอักษรนะครับตัวมักจะขึ้นด้วยตัวพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อคลาสจะมีแค่ชื่อคลาสเท่านั้นที่ขึ้นด้วยต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ชื่อคลาสก็คือไอ้บรรทัดแรกที่เรานั่งแก้กันเมื่อกี้นะครับคลาสคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าชื่อคลาสต้องตัวใหญ่เสมอตัวแรกต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอก็เลยส่งผลให้ชื่อไฟล์ที่เป็นไฟล์ .java เนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่ตามไปด้วยเพราะว่าชื่อต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ชื่อคลาสไม่ต้องเติม .java นะครับชื่อคลาสไม่ต้องเติม .java ให้พิมพ์ชื่อเฉยๆแค่นั้นพอแล้วเอาให้เหมือนแล้วก็เราก็จะรันเอาท์พุตได้กด F5 กด F5 รันได้นะครับหรือกดนี้ก็ได้โอเคโอเคทีนี้ถัดไปลอง ลบเซมิโคลอนตัวหนึ่งนะครับบรรทัดไหนก็ได้ลบไปตัวหนึ่งแล้วกด F5 ครับอันเนี้ยมันก็จะเออร์เลอร์บอกว่าไม่มีเซมิโคลอนนะครับก่อนจะเริ่มเขียนโปรแกรม Java เราต้องรู้ก่อนว่าเซมิโคลอนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์จบ1คำสั่งนะครับปกติเราจะเขียน1บรรทัดต่อ1คำสั่งเราจะไม่ค่อยเขียน1บรรทัดหลายคำสั่งเท่าไหร่เพราะมันอ่านยากนะครับมันอ่านยากก็ส่วนใหญ่คำสั่งส่วนใหญ่จะมีเซมิโคลอนต่อท้ายเสมอห้ามลืมถ้าลืมจะเออร์เลอร์นะครับถ้าลืมจะเออร์เลอร์แบบที่เห็นซึ่งเราจะลืมแน่นอนนะเราจะลืมแน่นอนและลืมบ่อยด้วยก็เลยตั้งใจให้ลบเราเห็นว่าเออร์เลอร์มันเป็นแบบนี้ก็คือลืมเซมิโคลอนนะครับถ้าเติมเซมิโคลอนแล้วรันอีกรอบนึงก็จะรันได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะ อธิบายตัว editor ก่อนแล้วกันตัว VS Code Visual Studio Code นะครับก็เป็นโปรแกรมของ Microsoft เราจะใช้กันบ่อยก็คือมีเมนูแรกก็คือแท็บทางซ้ายด้านซ้ายบนซ้ายบนนี่เป็นรูปกระดาษนะครับอันนั้นก็คือเอาไว้ดูว่ามีไฟล์อะไรให้เราเลือกบ้างนะครับก็มันควรจะเป็นผ่านของโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นั่นแหละนะครับควรจะเป็นผ่านของโฟลเดอร์ที่สร้างไว้แล้วมันจะมีหลายไฟล์เราก็จะเลือกไฟล์เปลี่ยนไฟล์อะไรจากตรงนี้อันนี้คือตัวแรกชื่อ explorer นะครับตัวที่สอง search นะครับก็ตามชื่อก็ไว้อยากหาอะไรก็หาแต่ว่าต่างจาก control f ตรงที่ว่าเราก็จะหาได้หลายไฟล์พร้อมกันตัวที่3คือ debug ก็เรากด F5 เดี๋ยวมันก็โผล่มาเองแหละนะครับเอาไว้ debug อันนี้จะไม่ลงสอนมันจะไม่ได้สอนลงลึกมากเดี๋ยวในแคมป์มีแบบพิสละเอียดให้อันนี้4 extension ก็เอาไว้ลง extension อย่างในตัว debugger ของ Java ให้มัน compile ได้แล้วก็ลงผ่านไอ้ตัวนี้แหละหรือจะกดผ่านเว็บที่ผมลิงก์ให้ไปก็ได้
แต่ถ้าอยากได้ตัวอื่น extension ตัวอื่นก็มาเสิร์ชตรงนี้เอาได้อันที่5เป็นกิจเดี๋ยวมีสอนให้วันแรกนะครับโอเคเทสก็ข้ามไปโอเคน่าจะหมดแล้วประมาณนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมี problem เนี่ยจะมีปรากฏถ้าเราลืมเติมเซมิโคลอนเนี่ยมันก็จะเตือนอยู่ที่ problem ว่าเซมิโคลอนหายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ output จะไม่ได้ดูเท่าไหร่หรอกไอเมนู output ด้านล่างส่วน debug console เนี่ยเราจะอยู่ไว้ตัวนี้บ่อยสุดนะครับdebug console เนี่ยจะอยู่ตัวนี้บ่อยสุดแล้วก็ terminal terminal คือจะเหมือน command line ที่เราพิมพ์เหมือนเมื่อกี้แต่ว่ามันจะฝังเข้าไปในตัวโปรแกรม Visual Studio Code ให้ก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนมีใครสงสัยไหมครับ3,000เนาะอันนี้ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่โอเคทีนี้เนี่ยการเขียนโปรแกรมก็จะมีประกอบไปด้วยสัญลักษณ์เยอะหน่อยนะครับมีปิดกามีก้ามปูแล้วก็มีวงเล็บแล้วก็มีดับเบิลโค้ดนะครับก็ไอ้ไฟล์ที่เราก๊อปปี้มาก็จะมีสัญลักษณ์พวกนี้ครบหมดส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมาเป็นคู่มันจะไม่ได้มาเดียวๆหรอกนะครับมีเปิดก็ต้องมีปิดห้ามลืมปิดห้ามถ้าลืมปิดเมื่อไหร่ก็พังนะครับก็ลองลบปิดกาล่างสุดไปสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวล่างสุดแล้วก็คอมไพล์ดูก็จะเออร์เลอร์นะครับมันก็ถ้ากด problem จะเห็นนะบอกว่า syntax error ให้ insert ปิดกาปิดเพื่อปิด class นะครับก็มีเปิดก็มีปิดนะครับแล้วตัว editor มันจะช่วยเราอยู่แล้วนะครับ editor จะช่วยเราอยู่แล้วก็คือถ้าเราคลิกที่ปิดกาเปิดนะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงตำแหน่งปิดกาเปิดหรือตำแหน่งวงเล็บเปิดอ่ะมันจะไฮไลท์สีให้ว่าตัวปิดอยู่ตรงไหนอันเนี้ยก็ได้ใช้บ่อยแหละเอาไว้ไล่หาว่าเราปิดครบหรือเปล่าก็มักจะลืมคนที่เพิ่งหัดเขียนนะโอกาสลืมสูงมากนะครับ ทีนี้ก็ไอตัวปิดกาเปิดเนี่ยมักจะเอาไว้แสดงขอบเขตนะครับเอาไว้ขอบแสดงขอบเขตว่าขอบเขตของคลาสเนี้ยตั้งแต่บรรทัดที่2ถึงบรรทัดที่8อะไรอย่างนี้นะครับส่วนวงเล็บเนี่ยเอาไว้ส่งค่าย่อยของคำสั่งนะครับว่าเราจะส่งสั่งคำสั่งทำงานด้วยเขาเรียกว่าพารามิเตอร์อะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยอินดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดับเบิลโค้ดเนี่ยคือตัวแปรชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสตริงศัพท์จะเยอะหน่อยแต่ว่าในตัวเอกสารที่ให้ไปมีทุกคีย์เวิร์ดที่พูดไปทุกคีย์เวิร์ดที่พูดไปเอกสารนั้นมีหมดอยู่แล้วนะครับ โอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือ system.out.print ก็ตามชื่อเลยเอาไว้พิมพ์ออกมาทางหน้าจอนะครับก็ใครก๊อปโค้ดแคมป์ไปก็จะเห็นว่ามีคำว่าโค้ดแคมป์พิมพ์ออกมาพร้อมกับคำว่า new line อันนั้นคือมันพิมพ์ออกมาเพราะว่าเราสั่ง print นะครับเพราะเราสั่ง printส่วนไอตัว first name last name ก็เหมือนกันออกมาพอปริ้นจะมี2คำสั่งนะครับก็คือปริ้นกับปริ้น ln นะครับเผื่อใครไม่แน่ใจว่าเป็น i หรือเป็น l มันคือ l นะครับเป็น ln ย่อมาจากปริ้น line นะครับปริ้น line ก็คือบรรทัด line คือบรรทัด line แปลว่าบรรทัดนะครับก็คือถ้าปริ้นเฉยมันก็จะอยู่เฉยๆถ้าปริ้นไลน์แปลว่าปริ้นแล้วเว้น enter ให้1ทีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพิเศษนะครับแค่นั้นเลยครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวตอนนี้เซตอัพทุกเครื่องพร้อมแล้วก็ ผมจะให้ทุกคนคือผมอันนี้อินโทรคร่าวๆก่อนนะครับก็ทีนี้ถัดไปก็คือจะให้อ่านเลยก็คือเอกสารนี้อ่านแล้วก็ถ้าสงสัยยกมือได้เลยถ้าเขียนไม่เคลียร์บ
บอกได้ทันทีแล้วเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์แก้อะไรก็ว่าไปทุกสิ่งที่อยู่ในเอกสารตัวนี้เดี๋ยวมันในอนาคตมันจะถูกโยนไปบนเว็บโค้ดคิดเพื่อให้เราเรียนออนไลน์เหมือนในตัวที่เราเรียน HTML แหละเหมือนที่เราเรียน HTML ที่ผ่านมาเนี่ย เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะถูกโยนไปไว้บนโค้ดคิดเพื่อให้เรียน Java ผ่านโค้ดคิดเหมือนกันตอนนี้อยู่ในขั้น develop อยู่ก็เลยใช้ตรงเนี้ยเอามาสอนเราด้วยแล้วก็เอามาทดสอบด้วยว่าเราไม่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจบอกเลยแล้วผมจะแก้ด้วยคำพูดที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักก็คือผมก็อยากให้คนจากศูนย์เนี่ยแหละก็คือเนี่ยหลายคนในที่นี้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนอ่ะซึ่งไม่รู้ศัพท์อะไรก็แล้วแต่หรือไม่รู้ประโยคอ่านไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่ยกได้เลยเพราะยังไงโค้ดคิดก็ออกแบบมาสำหรับคนที่มาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับจะไม่เหมือนโค้ดแคมป์ที่จริงๆก็คือจริงๆมันจะต้องมีพื้นมาบ้างถ้าไม่มีก็คือมาเรียนวันนี้ประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้คืออ่านเนี่ยตั้งแต่หน้า5เป็นต้นไปแล้วก็ลองมันจะมีหัวข้อ practice นะครับหัวข้อ practice แล้วก็หัวข้อตัวอย่างบางตัวอย่างที่มันจะมีสเต็ปเป็น A B C D E ซึ่งหน้าตาเหมือนโค้ดคิดที่เราเคยทำนั่นแหละก็ ลองทำตามสเต็ปดูเหมือนตอนเราทำโค้ดคิดอะแต่ว่าเราคอมไพล์ในตัว Visual Studio Code แทนนะครับแล้วก็ถ้ารันผ่านก็โอเคก็ผ่านไปเลยถ้ามันได้เอาท์พุตตามที่มันควรจะเป็นก็โอเคก็ผ่านไปเลยแต่ถ้ามันรันแล้วติดก็เรียกผมหรือเรียกพี่อาร์ตก็ได้นะครับแล้วคิดซะว่าเป็นตัวตรวจหาเออร์เรอร์ด้วยมนุษย์ไปก่อนเรายังไม่มีระบบตรวจแบบออโต้นะครับก็ให้ตาคนไปช่วยหาให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้หรือใครจะคลิกขวาแล้วก็เติมคอมเมนต์ก็ได้นะครับคลิกขวาในเนี่ย Google Doc เนี่ยเราเลือกเมนูคอมเมนต์แล้วพิมพ์ไปเลยว่าตรงนี้ไม่รู้เรื่องก็ได้เหมือนกันมันไม่โชว์ตัวอยู่แล้วนะครับว่าใครเผื่อใครขี้อายเผื่อไปก่อนแต่จริงๆยกมือดีกว่านะครับยกมือได้คำตอบที่เร็วกว่านั่งพิมพ์คอมเมนต์คือรอคำตอบไม่รู้เมื่อไหร่ตอบเหมือนกันครับก็ทีนี้คือทุกคนจะเรียนด้วยสปีดไม่เท่ากันแล้วเหมือนตอนเรียนโค้ดคิดใครไปเร็วใครรู้แล้วก็ข้ามส่วนไหนรู้แล้วข้ามไปเลยส่วนไหนยังไม่รู้ก็อ่านก่อนนะครับแล้วก็นั่งไล่ทำสเต็ปไปเรื่อยๆก็ช่วงแรกๆตรงนี้ก็จะมีทฤษฎีไม่เยอะมากเดี๋ยวมี variable อีกอันนึงเดี๋ยวผมพูด variable ก่อนที่จะไปนั่งทำแล้วกันอธิบาย variable ก่อนนิดนึง variable นะครับก็คือตัวแปรเป็นตัวแปรย่อมาจากตัวแปรเนาะภาษาอังกฤษคือ variable ตัวภาษาไทยคือตัวแปรตัวแปรคือกล่องที่เราเก็บค่าสักอย่างนึงเอาไว้นะครับก็เอาไว้พักค่าเพื่อเอาไปคำนวณอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวแปรนะครับก็ตัวแปรมันจะมีอยู่หลายชนิดนะมันจะมีไบต์ช็อตอินลองโฟลด์ดับเบิลชาบูลีนก็ยังไม่ต้องท่องก็ได้นะครับใช้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมไปเองไม่ต้องท่องก็ได้นะครับเดี๋ยวจำไม่ได้มาดูใหม่ก็แค่นั้นนะครับโปรแกรมมิ่งเนี่ยส่วนของการท่องมีคือมันก็มีบางอันก็เป็นความจำแหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เรียนรู้ด้วยการท่องส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้ด้วยการนั่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จำได้เองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตั้งใจท่องอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไปตั้งใจท่องอะไรขนาดนั้นโอเค variable เนี่ยสมมติผมประกาศ int นะครับ int xเท่ากับ5แปลว่าผมจะมีตัวนี้ x 5ผมมีตัวหนึ่ง int y เท่ากับ6 int ย่อมาจาก integer นะครับแปลว่าจำนวนเต็มไม่มีตัวทศนิยมถ้าทศนิยมคือใช้โค้ดทศนิยมคือใช้โค้ดนะครับก็
ก็จะมีอีกอันหนึ่งนะเป็นมีอันหนึ่งเป็น y นะครับ y เป็น6นะก็ทีนี้ถ้าเราจะสั่งsystem dot print ก็คือคำสั่งพิมพ์เมื่อกี้แหละดอทเอาดอทปิ้น x บวก y จากเลยจากไม่จากจากเลยบอกเนาะไปขอหน้าใหม่นะครับก็ปิ้นในตัวใน x บวก y จะเอา5บวก6เอาแล้วพิมพ์11ออกมานะครับคือไอ้ตรงเนี้ยเราจะมี x เป็น5เนาะก็คือเราพักค่าไว้อ่ะชื่อ y มี56ชื่อ x มี55เราจำไว้อ่ะเราเซฟลงเมมโมรีไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวแปร x เนี่ยที่เราตั้งชื่อว่า x เนี่ยมีค่าเท่า5ตั้งชื่อว่า y มีค่าเท่า6แล้วก็เอา x มาบวก y ก็คือเราจำไม่ได้หรอกว่า x มันมีค่าเท่าไหร่จำไม่ได้หรอกว่า y มีค่าเท่าไหร่แต่เราจะเอา x มาบวก y อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวแปรก็ x y ก็คิดซะว่าเป็นเหมือนตัวแปรคณิตศาสตร์ก็ได้คล้ายๆกันต่างกันไม่เยอะนะครับก็เอาบวกกันอะไรประมาณนี้ก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้มันจำไว้จำค่าไว้เก็บไว้ก่อนใช้ทีหลังพวกนี้จะประกาศเป็นตัวแปรนะครับไอ้พวกนี้เป็นกล่องเก็บค่ากล่องเก็บค่านะครับถ้าเรามีตัวหนึ่งเป็นin set semicolon เลยไม่มีเท่ากับแปลว่าเราสร้างกล่องแบบนี้มามี set นะครับแล้วอันนี้ไม่มีอะไรปล่อยไว้เอาแค่ของอะไรประมาณนี้ครับอ่ะคำถามสงสัยได้ไหมที่เหลือต้องลองมือทำนะผมคิดว่าตอนนี้มันยังไม่ยากหรอกมันต้องลองมือทำถึงจะรู้ว่าคืออะไรหรือจะรู้ว่าเรางงหรือไม่งงกันแน่ก็ตอนลงมือทำแหละว่าเถอะนะก็ประมาณนี้ไม่มีใครถามอะไรเนาะแล้วก็ส่วนชนิดตัวแปรนะครับก็จะมีไบต์ช็อตอินลองโฟร์ดดับเบิลชาบูลีนก็ไบต์เป็นจำนวนเต็มเล็กๆมีค่าที่เป็นไปได้คือลบ128ถึง127อันนี้คือเดี๋ยวบอกหน้าก่อนลืมบอกหน้า8นะครับหน้า8จริงที่ผมพูดไปทั้งหมดอ่ะเนื้อหามันก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่าแล้วแต่นะบางคนจะจดโน้ตย่อเฉพาะสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้แล้วแต่มีไบต์นะครับเป็นจำนวนเต็มลบ128ถึง127ก็เอาจริงไบต์ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับไบต์กับช็อตไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็จะสังเกตเห็นว่าช็อตเนี่ยเก็บค่าเลขได้เยอะกว่านะครับใช้เลขได้เนี่ยลบ 30,000 ถึง 32,000 เนี่ยนะครับก็มีรวมถึงติดลบด้วยมาแล้วโอ้โอเคต่อจบแล้วก็มันจะมีไบต์ช็อตนะครับแล้วก็อินอันซึ่งใช้บ่อยสุดก็อินเนี่ยแหละอินใช้บ่อยมากนะครับไบต์กับช็อตเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ใช้ไอตัวที่มันใหญ่สุดไปเลยเพื่อที่จะได้ค่าที่ใหญ่ครอบจักรวาลจะได้ 2,000 ล้านก็ได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไอเลขที่เราจะใช้มันเกิน 32,000 เกิน128หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ เราประกาศเผื่อได้ไหมประกาศได้ครับแต่ก็จะกินเมมโมรีหน่อยกินแรมพูดง่ายๆกินแรมนั่นแหละเป็นเหตุว่าโปรแกรมที่ไม่คิดอะไรเลยก็จะใช้ตัวที่ใหญ่ที่สุดตลอดเวลาก็สักวันนึงมันก็จะกินแรมเยอะหน่อยนะอย่างเช่น Google Chrome ก็ได้นะครับตัวบริโภคแรมที่เด่นชัดที่สุดนะครับทำเครื่องค้างบ่อยๆน่าจะเคยเจอกันบ้างก็เขาไม่ได้อันนั้นไม่ได้กินแรมเพราะประกาศตัวแปรหรอกแต่ยกตัวอย่างเฉยว่าถ้าเรารู้ว่าไอ้ค่าที่เราใช้อ่ะมันใช้ไม่ถึงหรอกมันใช้ไม่ถึง128หรอกใช้แค่0 1 2 3ถึง10อะไรเงี้ยเราก็ประกาศตัวเล็กๆมันก็จะประหยัด
เมมโมรีมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในตอนเราเรียนจริงอ่ะเราจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมากเราจะไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมากเราก็ใช้อินรัวๆแหละก็ใช้เยอะๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวจนกว่าเราจะทำงานจริงนะครับจนกว่าเราจะทำงานจริงจนถึงขั้นที่แบบทำโปรแกรมออกมาได้แล้วอ่ะแล้วค่อยมานั่งเขาเรียกว่าออปติไมซ์ก็คือทำไงก็ได้ให้กินเมมโมรีน้อยลงกว่าจะถึงจุดนั้นคือเราน่าจะจบแบบใกล้ๆจบแคมป์แล้วแหละถึงมาค่อยเรียนรู้ว่าทำยังไงให้ออปติไมซ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นกินแรมน้อยลงขนาดพื้นที่เล็กลงดาวน์โหลด EXE ไม่ต้องโหลด100เมกก็ว่าไปอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้บอกที่มาเฉยแต่ในเวลาเราเรียนจริงก็จะใช้เนี่ยมี int มี float แล้วก็มี character แล้วก็ string นะครับสตริงในตารางไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวหน้าล่างๆมีนะครับเดี๋ยวหน้าล่างๆมีก็ integer int ย่อจาก integer คือตัวจำนวนเต็ม float ก็คือทศนิยมนะครับ float คือทศนิยมแล้วก็ char คือ character นะครับก็ตัวอักษร1ตัวเท่านั้น character คือตัวอักษร1ตัวเท่านั้น boolean เป็น true false เท่านั้นมีแค่2ค่านะครับใช้บ่อยมากเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็สุดท้ายคือสตริงใช้บ่อยเหมือนกันก็คือคาแรคเตอร์หลายตัวคาคือคาแรคเตอร์1ตัวสตริงคือคาแรคเตอร์หลายตัวนะครับส่วนใหญ่เราจะข้ามไปใช้สตริงเลยยังไม่ค่อยใช้คาโดยตรงหรอกโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือน่าจะลองเล่นดูเองแล้วล่ะแล้วก็อ่านดูนะครับสงสัยอะไรก็เรียกนะครับโอเคมีคำถามไหมก่อนครับสงสัยก็เริ่มที่หน้า5เลยนะครับตั้งแต่ปริ้นคำสั่งปริ้นประโยคไหนแบบใช้ภาษาที่เราไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจก็เรียกได้เลยจะงี่เง่าแค่ไหนก็บอกมาเถอะเดี๋ยวผมต้องแก้อยู่ดีแล้วกดปุ่มคลิกด้านล่างอ๋อโอเคส่วนไหนกดปุ่มเช็คด้านล่างนะครับก็มันเป็นภาษาที่เผื่อไว้ตอนที่อยู่ในโค้ดคิดแล้วก็คิดซะว่ากดเช็คด้านล่างก็คือสั่งคอมไพล์1ทีสั่ง F5 1ทีคิดซะว่าอย่างนั้นนะครับคือจริงๆมันต้องมีตัวตรวจแหละทุกคนน่าจะเล่นโค้ดคิดมานิดนึงแล้วอย่างน้อย1หน้า2หน้าก็ต้องเคยเล่นแล้วล่ะนะครับก็อันนี้คือเนื่องจากเราทำเนื้อหาเตรียมไว้โค้ดคิดมันก็เลยมีภาษาที่เตรียมเผื่อไว้นะตอนนี้กดด้านล่างก็ข้ามไปก่อนแต่ส่วนภาษาอย่างอื่นอันไหนที่สงสัยไม่เข้าใจยกได้เลยนะครับผมจะได้เตรียมแก้ภาษาได้ถูกนะครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าจากคนที่ศูนย์ไม่เคยเขียนโปรแกรมก่อนนี่แหละไม่เข้าใจว่าอะไรไม่ต้องเขินบอกเลยแล้วเดี๋ยวผมจะแก้นะครับครับประมาณนี้ก็ตักคนตักลุยเลยครับในคลาสเนี่ยในคลาสที่จะเรียนเรียนเมียเนี่ยครับคือใช้โปรแกรมใน Visual Code ใช่ครับใช้โปรแกรมแล้วก็สมมติว่าเราพิมพ์ Java แล้วก็พิมพ์ในตรงในคลาสในคลาสอะไรที่ก็โยนโจทย์มาครับแล้วเราก็ทำใช่ครับแล้วก็มีอะไรในหัวในซินแท็กในหัวใช่ไหมใช่แล้วพอทำเสร็จแล้วก็คือถ้าเราทำสำเร็จก็คือเราปริ้นออกมาดีบักออกมาเนี่ยเอาขึ้นออกมาเนี่ยก็คือถ้ามันโอเคแล้วว่าเราผ่านใช่ถูกต้องครับก็คือเราก็ต้องจำทั้งหมดเช่นปริ้นไอพิสเซนเอามีอะไรในหัวแล้วก็เราก็ต้องก็จำไม่ได้ก็ไปก๊อปของเก่ามาบางส่วนก็ได้ครับอย่างที่บอกคือเราไม่ถึงต้องไม่ถึงขั้นต้องท่องหรอกแต่ว่าเราต้องอย่างน้อยเรียกว่าประกอบร่างเองก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตอนโค้ดแคมป์จริงอ่ะมันจะไม่มาเป็นไฟล์ตื้นยาวนี้หรอกมันจะมาเป็นสไลด์ซึ่งตัวหนังสือมันจะน้อยกว่านี้เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างให้กรอกแปะแล้วรันได้เลยมากกว่าเอาแปะแล้วก็รันแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะประมาณว่าจะรันตัวอย่างเท่านี้ได้อาจจะต้อง require คำสั่งอีก2หน้าที่แล้วมารวมกับคำสั่งหน้านี้แล้วถึงจะรันได้อะไรประมาณนี้ก็คือใช้สกิลว่าต้องรู้ว่าปริ้นต้องอยู่ข้างใน method main นะอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็อาศัยความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้ท่องแต่ว่าก็ทำเยอะๆคือมันท่องไม่ได้หรอก
ขนาดสายทำเยอะๆเอาดีกว่าก็เหมือนใน NFT เหมือนใช้ให้เทียบแล้วที่ได้รู้จักป่ะที่มันต้องมี INT มี SRC Z ครับใช่ใช่พวกนั้นก็คือจำไม่ได้ก็กรอบได้ไม่เป็นไรมันจะไม่เหมือนพวกที่เรียนในมหาลัยโรงเรียนที่แบบโอเคท่องมาสอบไม่ใช่อย่างนั้นคือวันสอบจริงอ่ะเราก็อินเทอร์เน็ต Google ได้อยู่แล้วไม่ได้ห้ามนะครับคำสั่งไม่ต้องห่วงผมไม่เคยมาไม่เคยอยู่ฟิลนี้อ่ะครับผมก็เลยว่าต้องหาอะไรครับเรียกว่าแบบเอาไลน์มาครับก็อย่างที่บอกทำเยอะๆจนมันพอคุ้นๆเอาเองจำไม่ได้ก็ไปเปิดไฟล์เก่าแล้วก็เอาก้อนนี้มาผสมกับก้อนนี้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าท่องมันจำไม่ได้หรอกเอาจริงก็จำไม่ได้หรอกมันทำบ่อยๆอ่ะดีกว่าครับทำไมโค้ดอะครับเวลาที่เราประกาศตัวเลขให้กับค่า f นี่แล้วครับต้องมี f อยู่ข้างหลังตัวเลขนี้ด้วยอ๋อคือถ้าเป็น integer ไม่ต้องมีตัว i นี่นะครับมันเป็น syntax ของ Java บังคับใส่ก็คือแล้วคือถ้าภาษาอื่นมันไม่ต้องใส่ Java ถ้าโค้ดก็ต้องใส่นี้ใช่เขาบังคับที่สองมันไม่ยืนอะไรหรอเกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องสตริงเรื่องอาร์เรย์อะไรคือ